วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่วงเวลาของเช้าข่าวเข้มวันนี้นะครับท่านผู้ชมวันที่4มกราคม2565นะฮะวันนี้4มกราคมถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2547นะย้อนกลับไปเมื่อปี2547ก็17ปีก่อนนะฮะใช่ไหมฮะก็เกิดเหตุการณ์ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจากวันนั้นนะฮะมาจากวันที่มีการปล้นปืนนะครับมีการปล้นปืนในค่ายทหารนะครับกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตอนนั้นนะครับแล้วก็มีการสังหารนายทหารไป4ท่านด้วยกันนะครับที่อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสมีทหารเสียชีวิต4คนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ4มกราคม2547นะครับ18ปี15ปีนะ10น่าจะ18นะ18ปี18ปี18ปีนะฮะแล้วพอเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับตอนนั้นนายกชื่อทักษิณชินวัตรนะครับทักษิณก็เคยดูแคลนนะครับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบว่าเป็นพวกโจรกระจอกนะครับแล้วสิ่งที่คนเป็นนายกไม่ควรพูดอย่างยิ่งจะด้วยความโกรธหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะเหตุการณ์นั้นมีทหารเนี่ยเสียชีวิต4คนทักษิณพูดว่าทหารเหล่านั้นเนี่ยสมควรตายใช่ไหมฮะใช่ทหารสมควรตายเพราะว่าปล่อยให้โจรเนี่ยปล่อยให้โจรกระจอกมาปล้นปืนไปได้จากค่ายโอ้โหอันนั้นนำมาซึ่งทั้งฝ่ายนั้นก็ไม่รู้ฝ่ายไหนฝ่ายที่ก่อความไม่สงบก็เหมือนกับถูกดูถูกว่าเป็นโจรกระจอกฝ่ายเรานะฝ่ายครอบครัวนายทหารที่เสียชีวิตฝ่ายครอบครัวของประชาชนทั่วไปก็รู้สึกว่าติดใจกับคำพูดของคนเป็นนายกทำไมต้องไปว่าเขาเขาเสียไปแล้วด้วยเขาเสียไปแล้วนะฮะตอนที่เขาจะเสียก็คงจะสู้สุดฤทธิ์อ่ะแต่เขาก็ไม่สามารถที่จะสู้กับคนที่มันจ้องจะทำได้นึกออกไหมครับคนที่จ้องจะทำเนี่ยยังไงมันก็ซุ่มมันอาจจะวางแผนมานานแล้วมันก็จ้องฉวยโอกาสมันอาจจะยิงก่อนหรือยังก็ตามแต่ก็ทำให้ทหารเสียชีวิตไป4คนและปี2547ท่านผู้ชมฮะจากเหตุการณ์นี้นะฮะปีนั้นเป็นปีที่ทางภาคใต้นะครับเกิดเหตุวุ่นวายนะครับถัดมาเมื่อเดือนมีนาคมนะฮะสมชายนีรภัยจิตนะครับทนายความสิทธิมนุษยชนอิสลามก็ถูกลักพาตัวหายไปนะครับเมษายนนะครับเกิดเหตุวุ่นวายขึ้นนะครับมีเหตุการณ์ความไม่สงบที่มัสยิดกรือเซมีคนเสียชีวิตในมัสยิด32คนวันนั้นนะฮะ28เมษายนวันนั้นถ้ารวมคนเสียชีวิตจากจุดต่างๆนะฮะมีคนเสียชีวิตเป็น100แต่เฉพาะในมัสยิดกือเซเนี่ย32คนนะครับเดือนตุลาคมปี47นะครับมีการจับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลที่ตากใบนราธิวาสแล้วก็มีการโยนขึ้นไปโยนขึ้นไปให้นอนทับกันบนรถบรรทุกนะครับมีคนตายไป87คนเพราะขาดอากาศหายใจนะครับคืออันนี้เป็นเหตุการณ์ใหญ่ๆนะครับที่เกิดขึ้นในปี2547และนับตั้งแต่ปี2547เป็นต้นมาเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ2547จนถึง2554มีคนเสียชีวิตไปนะครับ 4,900 คนโดยประมาณ 4,900 คนตายนะท่านผู้ชมฮะ 4,900 นะครับแล้วก็มีคนบาดเจ็บเนี่ย 9,000 กว่าเกือบหมื่นคนบางครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นมาถึงบางอำเภอของสงขลาก็มีใช่นี่เกิดขึ้น ในสมัยของอดีตนายกชื่อทักษิณชินวัตรคนนี้ฮะเลวร้ายมากใช่นะเลวร้ายมากคนนี้แหละฮะที่เมื่อวานนี้พลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับซึ่งเป็นอดีตสมาชิกพรรคไทยรักไทยแล้วก็เป็นอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยแล้วก็เป็นอดีตนะครับรองผอ.กอรมน.นะครับออกมาบอกหลังจากที่ตัวเองรู้ว่าถูกปลดออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเพราะว่ากำลังจะไปประชุมสามัญ
ประจำปีที่ขอนแก่นอ้าวไม่ถูกเชิญนะฮะลูกน้องก็บอกเขาไม่เชิญพี่หรอกเพราะเขาปลดพี่ออกไปแล้วก็เลยโทรศัพท์ไปถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทยหมอชลน่านบอกผมไม่ได้ปลดทักษิณเป็นคนปลดนะครับไม่โทรไปถามทักษิณแต่คะเนเอาว่าน่าจะเป็นเหตุผลในอดีตที่เขาไปทำความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่งช่วงที่เป็นนายกเป็นเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบจึงได้รับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งเล่าไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็เลยขัดใจกันเพราะไม่รู้เขาไปรู้เรื่องมาจากไหนแต่ก็งงว่าทำไมมาปลดตอนนี้นะครับน่าจะเป็นเหตุผลในอดีตที่เขาไปทำความชั่วไว้เขาเนี่ยหมายถึงทักษิณใช่ไหมหรือหมายถึงตัวพลเอกพันลบก็นั่นแหละดิใช่ไหมเพราะเขาบอกว่าน่าเป็นเหตุผลในอดีตที่เขาไปทำความชั่วคือพลเอกพันลบพูดนะฮะพลเอกพันลบพูดว่าน่าจะเป็นเหตุผลในอดีตที่เขาไปทำความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่งช่วงที่เป็นนายกเขาเนี่ยแสดงว่าก็หมายถึงตัวทักษิณนั่นเองไม่ได้หมายถึงตัวเองถูกไหมนี่ทักษิณไปทำความชั่วไว้ในเรื่องหนึ่งช่วงที่เป็นนายกนะครับเป็นเรื่องที่ผมนี่หมายถึงพลเอกพันลบแล้วเป็นเรื่องที่ผมต้องรับผิดชอบจึงได้รับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้นะได้รับคำสั่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ซึ่งเล่าไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็เลยขัดใจกันไม่รู้เขาไปรู้เรื่องมาจากไหนแต่ก็งงว่าทำไมมาปลดตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องยากครับท่านผู้ชมฮะถ้าพลเอกพันลบบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่ทักษิณไปทำชั่วไว้เรื่องอะไรเนี่ยคงพูดยากเพราะว่าทักษิณเนี่ยชีวิตเขาเนี่ยทำความชั่วไว้หลายเรื่องทำความชั่วไว้เยอะมากจนไม่รู้ว่ามันไปทำความชั่วไว้อะไรนะเรื่องอะไรแต่ก็เล่าสู่กันฟังเพราะวันนี้เป็นวันที่4มกราคมทุกครั้งที่นึกถึงทุกครั้งที่มาถึงวันที่4มกราคมเนี่ยผมว่าหลายคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้หลายๆเหตุการณ์นะครับคาร์บอมเกิดขึ้นไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งไม่ใช่คาร์บอมนะฮะที่เกิดขึ้นเมื่อปี49นะฮะสมัยที่ตัวเองเป็นนายกเหมือนกันมีการเอารถไปจอดนะไว้ตรงแถวบางพลัดซึ่งเป็นเส้นทางที่นายคนนี้จะออกมาจากบ้านแถวจรัญสนิทวงศ์ต้องผ่านทุกเช้านะครับแล้วก็มีการตรวจเจอว่ามีรถทหารที่ซุกระเบิดเอาไว้นะมากมายเต็มคันรถแล้วรถคันนั้นก็ออกมาจากกอรมน.สถานที่ทำงานของพลเอกพันลบแล้วคนที่เป็นคนขับรถชื่อร้อยโทธวัชชัยก็เป็นคนขับรถก็เคยเป็นคนขับรถของพลเอกพันลบอีกเขาก็เลยขนานนามเหตุการณ์นั้นว่าเป็นคาร์บอนไม่ใช่คาร์บอมเป็นการสร้างเรื่องเป็นการสร้างเรื่องเพราะทักษิณเป็นคนบอกว่าผมเนี่ยจะถูกลอบทำลายจะถูกลอบสังหารแล้วก็มีเหตุการณ์นี้แล้วก็มีเหตุการณ์นี้โอ้โหเนี่ยตรงบางพลัดก่อนแถวก่อนขึ้นสังฮีอ่ะนี่อันนี้คือวันที่24สิงหาคม2549 2549นี่ฮะนับตั้งแต่ปี47ภาคใต้แล้วก็ตอนนั้นก็รุนแรงมาตลอดอย่างต่อเนื่องมีเหตุการณ์เศร้าที่หลายคนไม่ลืมกรณีครูจูหลิงด้วยนะใช่โอ้โหครูจูหลิงนี่โอ้โหอย่างเศร้าที่สุดเศร้ามากอย่างเศร้าที่สุดนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะที่อยู่ในพาดหัวข่าวของทางรายการเรื่องของการถอดถอนพระรูปหนึ่งออกจากสมณศักดิ์นะครับในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้มีการเผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการถอดถอนสมณศักดิ์มีความว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสิทธิพัฒนาพรเป็นพระราชพัฒนาพรสุนทรวิหารกิจมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดชัยโยวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดอ่างทองในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่28พฤศจิกายน2558นั้นเนื่องจากที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่30มิถุนายน2564ได้มีมติเห็นชอบให้พระราชพัฒนาพร
ออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและเจ้าอาวาสวัดชัยโยวรวิหารพระอารามหลวงฐานหย่อนความสามารถนี่นะฮะสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจึงขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอนพระราชพัฒนาพรออกจากสมณศักดิ์และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาต่อไปแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดให้ถอดถอนพระราชพัฒนาพรออกจากสมณศักดิ์ตั้งแต่วันที่1มกราคม2565พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่3มกราคมนี่นะฮะถอดถอนออกจากตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองแล้วก็เจ้าอาวาสวัดชโยวรวิหารเรื่องนี้เนี่ยนะทางรักษาราชการแทนผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับคุณสิบบวรแก้วงามบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมีเรื่องปีลาวสืบเนื่องมาตั้งแต่ปี2562เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปปรากฏคลิปสีกากับพระรูปนี้อยู่กัน2ต่อ2ในกุฏิแล้วมีคนร้องเรียนมาให้ทางคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการตรวจสอบและเมื่อพิจารณาจากคลิปแล้วคณะสงฆ์จังหวัดอ่างทองจึงลงมติว่าเป็นกิริยาที่ดูไม่เหมาะสมเพราะเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ทั้งยังมีตำแหน่งในการปกครองคณะสงฆ์ระดับสูงเป็นถึงรองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองและเจ้าอาวาสวัดชโยก็เลยจึงเสนอให้พ้นจากตำแหน่งโดยทางมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบแล้วนะครับก่อนที่จะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถอดถอนสมณศักดิ์โดยตอนนี้พระรูปนี้ไม่ทราบว่าย้ายไปอยู่ที่วัดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่มีข่าวว่าลาสิกขาแล้วหรือไม่นะฮะแต่ว่ามีการถอดถอนแล้วนะฮะถอดถอนสมณศักดิ์นะฮะถอดถอนสมณศักดิ์ถอดถอนสมณศักดิ์นะครับแต่ก็ยังเป็นพระอยู่ยังเป็นพระอยู่ใช่แต่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ใช่ใช่พระชั้นผู้ใหญ่ไม่ได้ได้รับบรรดาศักดิ์ไม่ได้พูดง่ายๆนะฮะเพราะทำตัวไม่เหมาะสมนะครับแล้วตอนนี้ก็ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบด้วยนะฮะใช่ยังเป็นพระอยู่หรือไม่ดูสิฮะก็เกี่ยวข้องกับสีกาฮะเรื่องเกี่ยวกับสีกาเป็นเจ้าวาดวัดใหญ่ด้วยนะฮะวัดชัยโยนี่นะฮะวัดสำคัญวัดหลวงนะฮะมีเรื่องราวดีๆท่านผู้ชมฮะเกิดขึ้นที่วัดหนองอีเปาะหมู่2ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับทางวัดนะกับชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่มีอายุมามากกว่า100ปีนะครับเรียกว่าการสวดมนต์ข้าวหลามตามภาษาชาวบ้านการสวดมนต์ข้าวหลามต้อนรับปีใหม่2565โดยพระธรรมรงค์นะครับเจ้าวาดวัดหนองอีปอกบอกนะครับว่าประเพณีนี้มีชื่อว่าประเพณีบุญข้าวหลามเป็นประเพณีของชาวลาวครั่งนะครับที่อพยพมาจากเวียงจันทร์ประเทศลาวชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันเผาข้าวหลามแต่เช้าเพื่อนำมาทำบุญถวายวัดปีนี้ทางวัดจัดงานเป็นปีที่2ได้ข้าวหลามมาประมาณ800กว่ากระบอกนะถ้าเอาตัวเลขจริงๆก็863กระบอกและข้าวหลามทุกกระบอกเข้าพิธีปลุกเสกแจกจ่ายชาวบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมในพิธีโดยใช้เวลาสวดมนต์ประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเป็นสิริมงคลต้อนรับปีใหม่สำหรับการรื้อฟื้นประเพณีเก่าขึ้นเพื่อเป็นกุศโลบายที่ทำให้ชาวชุมชนเกิดความรักความสามัคคีกันนะครับมารวมตัวกันทำข้าวหลามเอาไปทำบุญและก็มาสวดมนต์ที่วัดแล้วก็จะมีการแจกจ่ายให้ชาวบ้านเอากลับไปทานนะครับนี่ฮะพิธีเก่าแก่นะครับหนึ่งในผู้ร่วมพิธีคือคุณคนึงนะครับคุณคนึงสุวรรณประทีปบอกว่าปีนี้ได้มาร่วมพิธีเป็นปีแรกหลังทราบข่าวก็ชักชวนเพื่อมาร่วมงานรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมสืบสานประเพณีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นการทำบุญข้าวหลามแบบนี้มาก่อนวันนี้หลวงพ่อได้ให้ข้าวหลามกลับมาหลายกระบอกซึ่งก็จะนำไปแจกให้กับลูกหลานและเพื่อนบ้านเพื่อเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่
พื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตปีใหม่นี้และดีใจที่มาร่วมสืบสานประเพณีเก่าแก่ที่นี่อยากให้จัดขึ้นทุกปีนี่ครับสวดมนต์ข้าวหลามเนี่ยฮะนี่ที่วัดหนองอีเปาะหมู่2ตำบลด่านช้างอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับน่ารักเลยนี่ผูกข้อมือให้น้องนะฮะดูเด็กนิ่งเลยดูฮะดูนี่ฮะอันนี้ต้องมีฮะอันนี้ต้องมีเลขอะไรเลขอะไรต้องมีตีความต้องมีตีความวินิจฉัยท่านผู้ชมครับมีเรื่องของการหลอกลวงผู้เฒ่าผู้แก่นะครับเกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทอยู่ที่ตำบลท่าชัยนะครับเกิดขึ้นกับคุณยายสมควรยังถิ่นอายุ74แล้วนะก็ออกมาเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าอยู่ๆก็มีพัสดุส่งมาที่บ้านแล้วก็เรียกเก็บเงินปลายทางระบุเป็นชื่อที่อยู่ของคนที่บ้านอย่างถูกต้องนะฮะทั้งที่ไม่ได้สั่งของชิ้นนี้เลยนะฮะซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยต้องเสียเงินเสียทองให้กับค่าพัสดุชิ้นนี้โดยที่ไม่ได้สั่งแล้วเงินเอามาจากไหนฮะเงินมาจากเบี้ยคนชราโอ้นี่นะฮะทางคุณยายสมควรทางฮะใช่เก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางคุณยายสมควรก็เล่าให้ฟังนะครับว่าไม่รู้ว่าเป็นพัสดุอะไรนะฮะก็เลยสอบถามจากพนักงานที่เอามาส่งพัสดุเขาบอกว่าเป็นยาเบาหวานคุณยายก็เลยคิดเองว่าเออเป็นยาเบาหวานสงสัยเป็นของลูกสาวมั้งเพราะลูกสาวเป็นเบาหวานอยู่ก็เลยคิดว่าลูกสาวเป็นคนสั่งมาแล้วมันเก็บเงินปลายทางที่สุดแล้วคุณยายควักจ่ายไป 1,490 บาทเงินที่จ่ายไปนั้นเป็นเงินจากเบี้ยยังชีพคนชราที่เก็บรวบรวมเอาไว้2เดือนเอาไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังจากนั้นก็เอายาไปให้ลูกสาวลูกสาวก็ถามว่าอ้าวแม่ยาอะไรใครเป็นคนสั่งลูกสาวที่สุดแล้วคุยกันไปคุยกันมาลูกสาวบอกเปล่าไม่ได้สั่งโอ้โหสงสัยเจอพวกมิจฉาชีพหลอกแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากได้รับพัสดุมาก็ยังไม่แกะดูลูกสาวเองก็พยายามติดต่อไปยังบริษัทที่ส่งของมาให้แต่สุดท้ายแล้วติดต่อไม่ได้นะครับเอาฟังเสียงคุณยายเล่านะครับฉันก็ไม่ทราบฉันก็ไม่รู้หนังสือไม่รู้แล้วเข้ามาส่งฉันก็ถามเขาบอกมียาเบาหวานบอกฉันนี่มาได้สั่งอะไรเลยนะแล้วเบาหวานฉันก็ไม่ได้เป็นฉันก็ว่าอย่างนั้นตอนนี้ก็เขาบอกว่าเนี่ยยาเนี่ยมันเป็นยาเบาหวานแต่ตอนนี้ลูกสาวเป็นเบาหวานฉันก็นึกว่าลูกสาวฉันน่ะเขาสั่งมาฉันก็จ่ายไปนี่จ่ายไปเท่าไหร่ครับ 1,490 แล้วตังค์ที่ไหนจ่ายอะคะตังค์คนแก่ไงก็รวบรวมไว้ได้2เดือนได้ก็ไม่หมดเลยได้เดือนละ700แล้วสรุปพัสดุเนี่ยที่มาส่งเนี่ยใครเป็นคนส่งครับใครไม่รู้จักอะแล้วยายเล่นโทรศัพท์เป็นไหมไม่เป็นเลยแล้วพัสดุมันมาได้ไงอ่ะเขาโทรมาหาเราไหมเขาฉันก็ลืมเขาโทรมาหลายวันแล้วฉันก็บอกเขาว่าฉันไม่เอาแล้วยาเยอะฉันไม่ซื้อแล้วไม่เอานะไม่เลิกกับยาอะไรมาได้กินยาแล้วทุกวันนี้กินยาโรงพยาบาลอยู่ไม่เอายาอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็ส่งมาเลยนี่คือมันมีที่มาที่ไปท่านผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณยายบอกว่าเคยมีคนโทรมาว่าสนใจจะซื้อยาหรือเปล่านะฮะตอนนั้นก็ปฏิเสธไปไม่เอาตอนนี้กินยาของโรงพยาบาลอยู่นะฮะแล้วหลังจากนั้นมีพัสดุส่งมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะสงสัยเป็นคนที่โทรมาแล้วแหละเคยโทรมาถามว่าจะซื้อยาหรือเปล่านะครับแล้วก็คิดว่าเป็นยาของลูกสาวเพราะลูกสาวเป็นเบาหวานคุณยายก็เลยจ่ายเงินไปจ่ายไปก็จ่ายแบบงงๆนะฮะส่วนข้อสงสัยที่ว่าเอ้าแล้วเอาชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อะไรมาจากไหนเนี่ยนะฮะก็เดากันว่ากลุ่มมิจฉาชีพนี้คงจะได้เบอร์มาจากการสั่งซื้อของทางออนไลน์เพราะว่าก่อนหน้านี้ลูกสาวก็ใช้ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคุณยายนั้นส่งสินค้าพวกเสื้อผ้ามาขายที่ตลาดนั้นนี่นะฮะ
็กองเกิงอะไรยังไม่ได้แก่เลยนะฮะแล้วก็อยากจะให้บริษัทที่ส่งของมาเนี่ยมารับคืนไปมันคงไม่คืนไม่อะไรแล้วแหละครับใช่มันเอาเงินได้ไปแล้วนี่ใช่อันนี้แหละนะฮะคิดดูนะได้ประมาณ 1,400 อ่ะใช่ถ้าได้มันโอ้โหถ้ามันสุ่มส่งไปแบบนี้สัก100บ้านใช่ไหมฮะใช่ได้มาสัก 20% ก็เท่าไหร่เลยใช่แล้วข้างในใช่ยาแก้เบาหวานจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ถูกไหมฮะห่ออะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหนะเก็บเงินปลายทางด้วย 1,400 เห็นไหมเนี่ยจับดูตะแคงดูดิถ้าจะตามเรื่องจริงๆก็ไม่ยากหรอกฮะจริงๆนะถ้าจะตามเรื่องกันนะฮะก็ใครบ้านไหนก็ตามแต่ที่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่บ้านนะอากงอาม่าอยู่บ้านสั่งไว้สักหน่อยนะลูกหลานก่อนจะออกมาจากทำงานนะฮะสั่งไว้นะครับถ้ามีอะไรมาส่งแบบนี้นะครับอย่าไปเชื่อนะไม่รับนะจะเก็บเงินปลายทางบอกไม่รับกล่องนี้เลยนะให้เอากลับไปนะครับไม่มีใครอยู่บ้านลูกหลานไม่อยู่นะฮะเหมือนกับเหตุการณ์นี้แหละฮะเหตุการณ์นี้อยู่ในเพจ Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2ภาค2นะฮะเขาบอกว่าจ้างรถดูดส้วมนะครับตอนที่ตกลงจ้างกันเนี่ยก็คุยกันราคา 7-800 พอดูดเสร็จท่านผู้ชมฮะมันเก็บ 8,000 บาทโอ้โหมันจะเก็บ 8,000 บาทฮะเจ้าของเขาก็ไม่ยอมจ่ายเขาบอกเอางี้ละกันเจ้าของบอกเดี๋ยวไปเรียกตำรวจมาพอบอกไปเรียกตำรวจมาเท่านั้นแหละโอเคเอา 1,500 ก็ได้ดูนะฮะที่ตกลงกันเนี่ย 7-800 นะฮะใช่แต่พอดูเสร็จอะไรเสร็จจะเก็บ 8,000 พอเขาจะเรียกตำรวจมานะฮะเจ้าของบ้านจะเรียกตำรวจมาเอา 1,500 ก็ยังแพงเลยใช่ดูสิฮะมันบอกว่าดูไปเนี่ยได้ 4,000 ลิตรลิตรละ2บาทโอ้โหฉะนั้นบ้านของคุณยายเนี่ยที่อยู่ในถังขี้เนี่ยโทษนะที่อยู่ในส้วมเนี่ย 4,000 ลิตร 8,000 บาทโอ้โหลิตรละ2บาทพอเรื่องราวนี้เผยแพร่ไปสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับน่าจะเป็นกลุ่มคนที่ฉวยโอกาสเรียกเงินนะครับกับคนที่อยู่บ้านถ้าเห็นเป็นคนแก่หรือเห็นเป็นเด็กมันเอาเลยนะฮะมันเอาเลยฮะไอ้พวกนี้ดูสิฮะนี่ครับเป็นแบบนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ฮะนี่ผมเคยโทรไปสอบถามนะว่าของกทมเนี่ยนะแต่ต่างกับผมไม่รู้นะของกทมเนี่ยจะไม่มีคนออกไปเดินถามนะว่าสูบซ่วมไหมครับสูบซ่วมไหมครับมีแต่ถ้าของเรารู้สึกว่าเต็มเราต้องโทรไปก็จะไม่มีคนมาเดินถามใช่แล้วก็ราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาคือพวกนี้เนี่ยมันจะมาหลอกว่าสูบไหมสูบไหมแล้วถ้าเกิดเราเผลอไปคุยกับมันเนี่ยมันบอกว่าอยู่มากี่ปีแล้วโอ้โหไม่เคยสูบเลยเหรอพวกนี้มันสะสมว่ามันเป็นแก๊สนะมันระเบิดได้จะขู่จะขู่มันจะขู่ต่างๆนานาแม่เอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมมาเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อนะครับ